สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Discussion นะครับคุยคนคนกีฬานะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬานะครับสวัสดีครับคุณสมรัตน์ครับสวัสดีครับผมวันนี้เรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับแน่นอนครับเบื้องหลังของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนัดแรกนะฮะที่แอนฟิลด์วันนี้คงไล่เรียงกันหน่อยครับว่าลิเวอร์พูลเจอกับเยอรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก่อนที่จะไล่เรียงกันเนี่ยอยากให้คุณยักษ์ถอดหน้ากากจังเลยฮะผมรู้สึกผมมีความหมั่นไส้คุณยักษ์พอสมควรนะครับช่วงหลังๆนะฮะช่วงนี้มีเดินไปไหนคนด่าก็ยังยิ้มอ่ะเอางี้ดีกว่าว่าบ้าไปแล้วนะเอ้าโอเคดูจากรายชื่ออื่นก่อนนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆลิเวอร์พูลน่าจะเห็นภาพคล้ายๆกันว่าเป็นทีมที่จริงๆอ่ะช่วงตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมานะครับการจัดทีมของคล็อปอ่ะค่อนข้างจะมันมีความเสถียรน่ะมันอาจจะมีสัก2หรือ3จุดเท่านั้นที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับเช่นใครยืนคู่กับฟันไดนะครับกองกลางคนที่3เป็นใครกองหน้าคนที่3เป็นใครแค่นี้ที่เหลือเนี่ยมันนิ่งหมดละมันเสถียรหมดละเขาเรียกว่าการยึดโครงสร้างใช่ๆๆอะไรที่มันดีอยู่แล้วอ่ะผมเชื่อว่าคล็อปเองก็ไม่อยากเปลี่ยนแต่มันมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนในบางตำแหน่งเพื่อการผสมผสานหมุนเวียนการเก็บสดนะฮะเพราะคุณก็รู้นะฮะว่าการลงเล่นในแต่ละเกมมันใช้พลังมากขนาดไหนใช่แล้วถ้าโรเตชันกันไม่เนียนพอเนี่ยก็อาจจะส่งผลในบั้นปลายก็ได้ซึ่งที่ผ่านมาคล็อปเองเขารู้แหละว่าจะต้องใช้ใครในเกมนัดไหนบ้างใช่ใช่ใช่ก็มีการหมุนเวียนอะไรนะอย่างวันนี้เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคู่ขาของฟันไดก็เป็นอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับกองกลางที่เข้ามาเล่นกับฟาบิโอกับเซียโก้ก็คือโจนาเอเซนกลับมาแทนที่ของเกต้าข้างหน้าเหมือนกันก็แค่เปลี่ยนลุยดิอาสลงมาแทนที่ของโชต้าใช่ซาร่ามาเน่เหมือนเดิมนะครับฝั่งของอุนายเอเมอรี่เนี่ยโอ้โหมาแบบว่าเป็นยังไงอ่ะสองชั้นเลยนะครับผมชอบคู่เซนเตอร์เขานะมันมีแบบทั้งลูกสดลูกเก่าดิปาโตเรสได้สดกับราอูอาบิโอนี่มัน30กว่าแล้วนะแล้วก็ตรงกลางก็ปาเรโคกาปูนะฮะก็กระแลงเงี้ยอ่ะมันก็มีทั้งลูกเก่าลูกสดลูกวิ่งไล่อะไรเงี้ยใช่ใช่คือแต่ว่าก็การขาดเคลาร์โมเรโน่ไปเนี่ยมันก็ส่งผลอย่างชัดเจนนะครับสำคัญมากฟุตบอลของเบียร์เรอัลของทางอูนายเอเมรี่เนี่ยคือการเล่นให้แน่นอนเล่นเกมรับแต่ไม่ใช่รับจ๋าขนาดนั้นนะแต่คือเล่นเกมรับยังไงและเกมโต้กลับให้มันเจ็บๆยังไงแต่ว่าพอขาดเคลาร์โมเรโน่ไปเนี่ยมันก็ส่งผลเลยทำให้อาวุธในแดนหน้าค่อนข้างเบาจากที่เราได้เห็นในเกมเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาชัดเจนนะฮะเบาหวิวเลยเบามากเบาหวิวเลยคือความจริงถ้าสมมติถ้าหลับตาใช้ริชเจมส์กับทางแนทฟิลิปเป็นคู่เซนเตอร์ได้ผมว่ามันก็ยังไม่มีปัญหานะจากเกมเมื่อวานนี้คือผมพยายามอ่านใจของอูไนเอเมรี่ก็คือประมาณว่าคือรับอ่ะมันต้องรับแน่นอยู่แล้วล่ะการมาเยือนที่อันฟิลด์ณเวลานี้นะมันไม่ค่อยมีทางเลือกหรอกนอกจากเล่นเกมรับให้มันแน่นก่อนแล้วก็วินัยให้ดีแล้วก็รอจังหวะอย่างที่คุณนนท์บอกนะครับเพียงแต่ว่าในจังหวะสวนกลับหลายครั้งเนี่ยโอกาสมันน้อยเหลือเกินน้อยมากอ่ะน้อยมากแทบจะไม่เห็นเลยว่าจังหวะที่ดันจูม่าหรืออีกคนใครอ่ะชูเอเซ่อย่างเงี้ยแทบจะโดนตัดออกจากเกมไปเลยคือโดนตัดออกจากเกมอันนี้ชัดเจนแล้วครับเพราะว่าเราต้องชื่นชมแดนกลางของลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะทางตีอาโก้เราได้เห็นแล้วว่าโอ้โหการปล่อยบอลแต่ละครั้งมันมีเป้าหมายมีความชัดเจนถูกต้องแล้วมันทำให้โอเคลิเวอร์พูลจะเสียบอลแต่มีคนเก็บให้เขาพอบอลอยู่กับเขาสามารถที่จะปล่อยให้มันโฟลว์ได้มันทำให้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเบียร์เล่าหนักไปทางเล่นเกมรับเหมือนจะโดนบังคับให้เล่นเกมรับซะมากกว่าถูกต้องมันเลยทำให้คู่กองหน้าเนี่ยมันถูกตัดขาดใช่ๆตรงนี้มันเลยทำให้เกมของลิเวอร์พูลค่อนข้างดีอาจจะดูเหมือนเอ๊ะ0-0อึดอัดเหมือนกันนะถ้าใครดูจากสกอร์ขึ้นแรกนะแต่ถ้าเรามองในรายละเอียดลึกลงไปเนี่ยผมมองว่าเกมนัดเนี้ยมันไม่เชิงอึดอัดเท่ากับในเกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับเอเวอร์ตันวันนั้นลิเวอร์พูลแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยไม่ถนัดเลยต่อบอลก็ดวลติดขัดอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยครับนึกภาพออกคือตอนเจอเอเวอร์ตันเนี่ยมันเหมือนมันคือมันขาดความต่อเนื่องขาดความต่อเนื่องขาดความต่อเนื่องเดี๋ยวเกมหยุดใช่เจอตอดใช่เจอแล้วก็โดนทุกสิ่งอย่างจิตวิทยาการยั่วยวนอะไรต่างๆมันมีครบหมดแต่เบียร์เราไม่ใช่สไตล์นั้นไงใช่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 แต่พอเกมเมื่อคืนเจอกับเยอรมันเนี่ย0-0ก็จริงในครึ่งแรกแต่แบบ
คือเป็นมวยก็คือแบบลุกไม่ขึ้นแล้วอ่ะโง่เชือกแล้วใช่ทิ้งเชือกอย่างเดียวจากมุมก็โดนกดใช่อย่าออกอย่าออกมาทุกทิศทางโดนกดแบบโง่หัวไม่ขึ้นแล้วอ่ะเหลือแค่ว่าคุณจะยิงประตูได้ไหมแค่นั้นเองสิ่งที่ผมสังเกตได้เห็นคือจังหวะบอลเกมรุกที่เป็นไดเรกมากขึ้นจริงๆมันอาจจะไม่ใช่มากขึ้นหรอกครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าวิธีการเล่น1อย่างเกมรุกของลิเวอร์พูลเนี่ยเราเห็นฟันไดสวิงออกปึ้งซาลาห์ได้ใช่ไหมเทียโก้ออกนู่นซาลาห์ได้หรือเทรนต์ข้ามไปที่โรบโบ้โรบโบ้กลับไปที่เทรนต์อะไรมันจะสวิตช์กันไปมาแบบนี้แต่ว่าเกมเมื่อคืนเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกคือมันเร็วขึ้นใช่มันมาเรื่อยๆอ่ะเหมือนกับปึ้งอันนี้ผมเห็นด้วยคุณยักษ์นะเหมือนกับว่าเจนคล็อปเองก็มีการอ่านเกมบีอาร์เรลมาโดยตลอดว่าเบียร์เอ้าเนี่ยที่ผ่านมาผ่านยูเวนตุสผ่านบาเยิร์นมาได้เนี่ยเขาเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะถูกต้องคือเวลาการจะเจาะทีมอย่างเบียร์เอ้ามันต้องสเต็ปต้องเร็วกว่าเขาใช่คือถ้าเล่นสเต็ปเดิมๆเหมือนบาเยิร์นเหมือนยูเวนตุสที่มันช้าอยู่แล้วอ่ะอันนี้มันจะกินเขาลำบากถูกครับมันต้องค่อยๆทลายค่อยๆที่จะเจาะแตกโซนตีโซนไปเรื่อยๆใช่หลายๆคนถามว่าแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรครับกับการวางแบบนี้ใช่ไหมฮะอย่างที่คุณนนท์บอกเลยคือเชฟการยืน มันจะมีช่องไฟช่องว่างในแต่ละตำแหน่งเนาะเวลาเราเล่นบอลไงแหละแบ็คขวาเซนเตอร์เซนเตอร์แบ็คซ้ายสมมตินะถ้าเชฟมันแน่นมันจะขยับไปพร้อมๆกันใช่ช่องไฟมันอยู่เท่าเดิมช่องไฟเท่าเดิมหมายความว่ามันจะเป็นช่องว่างตำแหน่งพอดีที่สามารถจัดการได้ในคนนี้ก็คนนี้แต่ถ้าแค่ช่องเดียวใช่แต่ว่าถ้าคุณแบบสวิตช์ไปเรื่อยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาคือมันเทซ้ายเทขวาเฮ้ยมันตลอดเวลามันจะทำให้เชฟการยืนเนี่ยมันต้องขยับตามแล้วเมื่อจังหวะขยับตามนั่นแหละครับถ้าคุณยังรักษาช่องไฟไม่ได้อะมันจะห่างมาไอ้ตรงนั้นแหละถูกที่มันจะเป็นเจาะทะลุเข้าไปได้ใช่ครับเออเหมือนเกมเอเวอร์ตันเลยใช่เหมือนกันเลยเอเวอร์ตันนี่คือโอ้โหรักษาช่องไฟได้ดีมากนี่ต้องชมแฟรงค์แลมพาร์ดครับครับแต่พอคล็อปมองว่าถ้าเล่นเหมือนเดิมมันไม่ได้ละเขาเลยรีบเปลี่ยนโอริกี้เปลี่ยนตัวลุกลงมาเพิ่มเติมตัวเข้ามาใช่เป็นการขยับช่องไฟของเอเวอร์ตันสุดท้ายทำได้จริงป่วนตรงนั้นน่ะให้มันเกิดช่องแล้วทำได้จริงจะดึงจะพิงจะพับได้หมดเลยใช่ได้หมดเลยแล้วผมดู2เกมที่สำคัญของเบียร์เรอัลเจอกับยูทูสกับบาเยิร์นสเต็ปฟุตบอลเนี่ยช้ากว่าลิเวอร์พูลนะครับใช่ไหมมันจะไม่ได้สวิตช์ไปมาแบบนี้ตลอดเวลาเขาจะค่อยเคาะต่อบอลตามช่องโดยเฉพาะในเกมที่บาเยิร์นเสมอคาบ้านแล้วโดนน็อกหลับคาสนามเลยนั่นนะฮะคือฟุตบอลของบาเยิร์นอ่ะมันยังไม่ชัดมันยังไม่ค่อยหลากหลายในการเล่นสักเท่าไหร่แต่เนี้ยสปีดเกมแบบโหมาแบบคือเป็นออกหมัดก็คือแบบถ้าเป็นนับคะแนนอ่ะอันนี้สบายอยู่แล้วจริงเหลือแค่น็อกอย่างเดียวแล้วก็อีกอย่างที่เห็นในจากเกมเมื่อคืนคือการเล่นบอลจังหวะ2อ่ะการแย่งบอลกลับมาที่เราเรียกกันเกนเพรสซิ่งคาวเตอร์เพรสซิ่งนั่นแหละคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นหนึ่งในแผนงานที่คล็อปวางให้กับทีมนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่ามันเร็วขึ้นใช่แล้วมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือแย่งได้ตลอดอะเวลาจะสวนกลับมาหรือตอนที่จะเซตเกมขึ้นมามันจะมีแบบหูเข้าไปลุมฟาบินโยทิอาโกเฮนโดหรือใครก็ตามแต่พอมันแย่งกลับมาได้เร็วครับมันก็จะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้อย่างรวดเร็วขึ้นใช่มันก็ยิ่งแบบกดเข้าไปอีกถูกต้องครับเออหลังเกมฮะในเอมรี่ก็ยอมรับเหมือนกันว่าทางลูกทีมของเขาเนี่ยคือซ้อมกันมาดีนะวางแผนที่จะมาต่อกรกับลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างดีมากแต่พอลงไปในสนามแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าสิ่งที่ซ้อมอ่ะคือทำได้นะแต่ทำไมมันถึงทำได้ไม่สุดก็เพราะว่าลิเวอร์พูลไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทำแบบนั้นแบบเต็มที่ยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกยกระดับขึ้นไปอีกอ๋อมาแบบนี้เหรอเดี๋ยวผมเร่งเข้าไปมันนะเดี๋ยวผมเหยียบเพิ่มไม่ได้ใช่เร่งเข้าไปอีกความเร็วหนักเข้าไปอีกเหมือนกับปกติมีเกียร์5นะแต่วันนี้ดันมีเกียร์6มีเหมือนมีกดปุ่มสตาร์ทอ่ะอะไรอย่างเงี้ยกดเทอร์โบอีกกดเทอร์โบเป็นในตาสองประมาณนั้นโอ้โหแต่กว่าจะได้ประตูแรกอ่ะหลายคนก็บอกโอ้โหโชคดีแล้วครับพี่มีดวงครับลูกฉลับของเจอร์เฮสันใครนะแบ็กซ้ายเอสโตปิยานใช่ถามว่ามีดวงไหมเหรอมันก็ต้องขึ้นต้องยกเครดิตให้กับก่อนที่จะมาถึงในช็อตนั้นสิฮะช็อตนั้นมันมีการเซตอัพบิ้วอัพขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วเป้าหมายของเจเนสันคือเปิดเข้าแล้วบอลฉลับนั่นคือโอเคฟุตบอลนะครับมันต้องมีทั้งความสามารถมีโชคมีดวงผสมผสานกันไปซึ่งจังหวะนั้นลูรี่เองก็ไม่ทันมันเสียสมาธิด้วยเหมือนกับว่าตัวเองอ่ะกำลังจะมองไปด้านข้างด้านขวาของเขาอ่านแล้วว่าเฮ้ยต้องออกมาปัดป้องหรือเปล่าอะไรต่างๆใช่ปรากฏบอลมันขยับเลยหัวเขาเนี่ย มันกลับไปปัดป้องไม่ทันแล้วไม่ทันใช่โอ้จังหวะเซตอัพลูกนั้นเนี่ยถ้าใครดู
เอาแค่ช็อตที่เจียโก้แบบสะบิดบิดสะโพกนะแบบหลงไปหมดเลยอะอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นนักเต้นอยู่ขับไหนเนี่ยคนนี้คือพริ้วมากบัลเล่บัลเล่สายบัลเล่สายบอกว่าอะไรประมาณนั้นการเซตอัพที่ดีคืออย่างที่คุณต้นบอกครับว่าถ้าใครมองว่าให้มันเป็นโชคดวงอะไรต่างๆนานามันก็ต้องยอมรับว่าวิธีการที่ลิเวอร์พูลทำมาตลอดตั้งแต่ครึ่งแรกจนถึงต้นครึ่งหลังเนี่ยมันเหมือนกับว่าแสดงถึงความมุ่งมั่นพยายามที่จะยิงประตูอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนั่นแหละผมก็เคยได้ยินว่าไอ้พวกโชคพวกดวงดีต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็เพราะว่ากับคนที่มันพยายามอ่ะเออจะทำให้ได้อะไรประมาณนั้นไม่หยุดที่จะยอมแพ้อะไรเงี้ยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกมนี้พยายามจริงๆนะฮะเออจริงๆคือรู้ว่ามันเป็นเกมยากแหละแล้วก็รู้ว่าบียาร์เอลเขามีดีในเกมรับแหละแต่มันต้องมีสักช่องทางหนึ่งสิถูกในการทำประตูแล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลเองก็มีวิธีในการทำประตูคู่แข่งมาโดยตลอดอาจจะเจาะโอเพนเพลย์ไม่ได้อ้าวเดี๋ยวมีเซตพีเซตเพลย์จากโกนาเต้3ครั้ง3คราอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นตลอดแล้วพอได้ลูกแรกเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละฮะทะลุทะลวงลูก2นี่เห็นเลยแบบโอ้เจาะแบบมาเหนียวนักใช่ไหมเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเลยแล้วมานี่เก่งมากนะลูกแบบนี้นะใช่มันเหมือนแบบมันจะไม่ถึงแล้วอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะมันจะไม่ถึงอึดใจเดียวอ่ะปลายสตาร์ทถึงก่อนตุ้มเฮือกสุดท้ายเซโดมานี่นี่ผมว่าเขากลายเป็นนักเตะฟอลส์ไนที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลแล้วนะณเวลานี้เพราะว่าบ็อบบี้ฟิโน่โอเคเขาอาจจะทำในสิ่งที่หลายๆคนทำไม่ได้ก็จริงแต่ในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยหรือการจบสกอร์การจบสกอร์มันต้องยอมรับว่าเขาค่อยๆถดถอยลงมาแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีแต่ถามว่ามีประโยชน์อย่างเต็มที่เท่าเซโรมานี่ทุกวันนี้ไหมก็ไม่ใช่ละกลายเป็นตอนนี้จุดที่สำคัญและจิ๊กซอสำคัญเลยนะตรงนี้ครับนะครับในการที่จะเชื่อมเกมแล้วก็เขาทะลุเข้าไปยิงใช่แล้วเขาสามารถเล่นซ้ายก็ได้เล่นขวาก็ได้เพราะว่าเขาเล่นผ่านมาแล้วทุกตำแหน่งสองฝั่งทุกตำแหน่งของทุกตำแหน่งกองหน้าเข้ามายืนตรงกลางกลายว่าได้รับประโยชน์เพราะว่าด้านข้างโชต้าดิอาร์สเองก็ตามแต่ซาร่าก็อยู่ในเป็นมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วใช่ครับก็2-0สำหรับลิเวอร์พูลครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าจริงไหมมันยังครึ่งทางอยู่ใจเย็นตรงๆครับคุณยักษ์ผมเชื่อว่าคุณคิดอยู่ในใจเอางี้แค่ทดไว้ในใจแค่นั้นเองแหละคือโอเคยอมรับว่ามันมีโอกาสแหละนะครับมันมีโอกาสสูงนะฮะขาหนึ่งข้างอาจจะก้าวไปแล้วก็ได้นะฮะแต่ยังไม่ได้เข้าไปถึงในสนามนะสตาร์ทฟรองใช่ไหมใช่ผมอยู่แถวหน้าสนามอยู่อยู่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเข้าไปครับพี่ตอนนี้ไปเดินเล่นแถวไปเดินเล่นไอเฟลอยู่ประมาณนั้นใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วนิดเดียวนะครับก็เรื่องของสมาธิจริงๆคงไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าคลอปก็แสดงให้เห็นแล้วเรื่องความนิ่งความเสถียรอะไรต่างๆใช่ครับอีกหนึ่งประเด็นผมทิ้งนิดนึงเรื่องของฟันไดครับเห็นมีการถกเถียงกันว่าเฮ้ยถ้าโดนใบเหลืองจะโดนแบนหรือเปล่าอะไรต่างๆนานานะครับล่าสุดเห็นมีหลายๆคนออกมาแจกแจงให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยภาพจำของเราเนาะสำหรับผมนะเหลือง2ใบโดนต่อให้มีการล้างใบเหลืองในแต่ละรอบเลยก็ตามแต่ว่าจริงๆกฎของยูเอฟ่าเปลี่ยนเป็น3ใบเดี๋ยวนี้เป็น3ใบใช่ครับหลายคนอาจจะลืมเป็น3ใบต้องย้ำทุกผู้ชมด้วยว่าใช่ต้อง3ใบนะต้อง3ใบตอนนี้เท่ากับว่าหลังจากจบรอบ8ทีมสุดท้ายคือล้างไปแล้วนะฮะ0หมดแล้วกลับมาเล่นรอบรองเกมเมื่อคืนโดนใบเหลืองต่อให้นัดที่2เนี่ยโดนใบเหลืองอีก1ใบก็ยังสามารถเล่นนัดชิงได้ถ้าเกิดเข้ารอบชิงนะบางคนนี่คือถือว่าซวยนะก่อนหน้านั้นนะที่มีการปรับเปลี่ยนกฎใช่ใช่โดน2ใบนี่อดชิงมีหลายคนมากยกเว้นในเคสเดียวครับถ้านัดที่2ฟันได้โดนไล่ออกอันนั้นอีกเรื่องนึงถ้าลิเวอร์พูลเข้าชิงก็จะโดนแบนแต่ก็น่าจะเบาใจได้ไม่ได้เจอกับแอนแมดริดกับเอเวอร์ตันเนี่ยทีมมันไม่ได้สุ่มเสี่ยงขนาดนั้นโอเคโอเคอ้าวรอลุ้นกันต่อครับสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลครับยังอยู่บนเส้นทางในการลุ้น4แชมป์นะครับอ่ะเราพักก่อนครับแล้วเดี๋ยวเบรกต่อไปครับมาดูความพร้อมในค่ำคืนนี้ครับอีก1เกมบิ๊กแมตช์ยังพูดได้อยู่นะนะไม่ได้แต่เจอเชลซีครับนะครับเดี๋ยวกลับมาครับคืนนี้ครับตี 1:45 นาทีนะครับยังมีเกมพรีเมียร์ลีกนะครับนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับเชลซีครับน่าสนใจมากๆครับแม้ว่าสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้
มองเห็นภาพชัดนักเท่าไหร่ว่าชนะนี้แล้วจะทำอะไรได้ต่ออะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าอย่างเกมล่าสุดเนี่ยที่ไม่ได้ไม่ใช่ล่าสุดอะสองเกมหลังสุดเนี่ยเจอทีมใหญ่แพ้หมดเลยแพ้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลอาร์เซนอลครับลาฟังนี่ถึงขั้นแบบสงสัยหมดแล้วครับไม่ได้ไปแล้วแชมเปี้ยนส์ลีกใช้คำว่า it's gone it's gone ไปแล้วไปแล้วไปรับไปรับไม่กลับมาแล้วนะครับโอกาสของท็อป4ที่ได้จบเนี่ยไม่ได้แล้วคือมันยากมากแล้ววันนี้เนี่ยยกเว้นว่ายังไงฮะอาร์เซนอลสเปอร์พลาดให้ซึ่งก็ไม่แน่นะซึ่งก็ไม่แน่ซึ่งก็ไม่แน่อันนี้เรามองว่ามันไม่แน่เพราะว่าเราก็เห็นมาตลอดว่า2ทีมนี้เนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่ดีใช่หรืออยู่ๆก็แพ้ดื้อๆก็มีคือถ้าพูดจริงๆเนี่ยแมนยูไม่สมควรที่ต้องมายืนอยู่ตรงนี้ในการที่จะมาลุ้นถึงขั้นนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเองก็สามดีสิบมันป่วยตลอดแต่สเปอร์กับอาร์เซนอลสะดุดให้พวกเขาใช่แบบสะดุดติดต่อกันด้วยนะเข้าเบรกด้วยนะฮะนึกว่าไปอยู่ที่ครูซิโบสเทเตอร์เข้าเบรกแบบ2เกม3เกมรวดอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แมนยูขยับขึ้นมายังอยู่ยังมีเว้ยยังมีหวังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนึกว่าจะไม่มีแล้วอ้าวยังมีอยู่ยังมีอยู่นี่หว่าขอบคุณมากนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่มองฟอร์มรวมแล้วไม่น่ามามีรุ่นด้วยซ้ำไปใช่ครับคือมันมีมุมที่เป็นไปได้นะที่มันอาจจะมีแต่ยกเว้นว่าคุณต้องชนะทุกเกมหลังจากนี้ซึ่งก็ควรจะต้องเริ่มจากเกมนี้แหละเริ่มจากเกมนี้เลยครับแต่ปัญหาเยอะมากรัฟฟ์นี่บอกมีตอนนี้นักเตะในทีมชุดใหญ่ที่เหลืออยู่นะที่มีใช้งานจริงๆอ่ะ14คนเอง14คน14คนเองที่เหลือเนี่ยเจ็บแบบโอ้โหป๊อกบาแม็กควายกาวานี่โอ้โหใครอีกล่ะลูกชอลูกชออย่างเงี้ยอ่ะเฟรดอีกไม่อยู่อีกเออโอ้โหนี่เจ็บเยอะเหมือนกันนะเจ็บเยอะเจ็บเยอะครับเจ็บเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจคืออ่านยังไงต่อฮะลังนิกวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบางคนแฟนผีบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่มีรุ่นอะไรแล้วซีซั่นหน้าก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่อีกแล้วเดี๋ยวเอริกเทนฮากเข้ามาให้โอกาสเด็กไปเลยเล่นไปเลยจะได้แบบไม่รู้เหมือนกันเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในซีซั่นหน้านักเตะที่มีอยู่มันก็ใจก็ไม่ได้แล้ว อะไรอย่างนี้เอาสำรองที่คุณคิดว่าจะใช้ลงเล่นเกมลองเปิดโอกาสให้เด็กๆดูไหมแล้วก็เป็นการคัดสรรไปในตัวเลยว่าคนไหนได้คนไหนไม่ได้พวกอีแลงก้าให้ลงเล่นตัวจริงไปเมสบรีให้เอาไปใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยส่งต่อให้วิกเตนฮากจะได้บอกเออเฮ้ยเด็กพวกนี้มันใช้ได้อยู่คุณนนท์มองไงคือผมต้องบอกก่อนว่ารังนิกเนี่ยต้องไปคุยกับกลุ่มนักเตะกลุ่มเนี้ย14คนที่เป็นซีเนียร์พร้อมกับสำรองที่จะเอาขึ้นมาคือต้องมีการคุยกันแบบในห้องประชุมเลยนะบอกว่าเฮ้ยเอาหน่อยอย่างน้อยๆทำให้ดีที่สุดแล้วถ้าคุณก็คือชี้เป้าเลยว่าถ้าคุณอยากจะอยู่กับทีมต่อนี่คือโอกาสอันดีในการที่คุณจะแสดงให้เห็นว่าคุณยังมีคุณค่ามากพอกับการที่จะอยู่ในองค์กรนี้เพราะอย่าลืมเนี่ยเอริกเทนฮากกับทีมงานมองพวกคุณอยู่ถ้าคุณอยากจะอยู่ต่อนะอยากจะให้เห็นว่าเอริกเทนฮากเนี่ยเฮ้ยสามารถร่วมงานกันได้นะนี่คุณใช้เกมในช่วงโปรแกรมที่เหลือเนี่ยลุยกันต่อให้เต็มที่ยังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกหรอกอ่ะคิดถึงตัวเองก่อนคิดถึงทีมก่อนคิดถึงผลงานในทีมก่อนเป็นอันดับแรกมันต้องคุยกันแบบนี้คุยกันตรงๆแต่ผมก็เชื่อว่ารังดิที่ผ่านมาก็คุยนะก็คงคุยแหละแต่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่ผมเชื่อว่าบางคนอยากจะอยู่กับทีมต่อนะนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่าลืมนะพวกเขาไม่ใช่ไก่กานะฮะเพียงแต่มันมีช่วงต้องเปลี่ยนถ่ายต้องปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างเยอะมากแต่ยังก็เป็นยังคงเป็นทีมใหญ่นั่นแหละใช่ใช่ใช่ผมเชื่อว่ามันยังมีนักเตะที่อยากจะอยู่กับทีมต่อแหละต้องคุยกันก่อนคือถ้าไม่คุยกันนี่คือสเปซสปะแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นเลยเกมกับลิเวอร์พูลเกมกับอาร์เซนอลไม่มีความเป็นทีมนะครับสองเกมเนี้ยมันถึงขั้นว่าเราแทบขนาดเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดขนาดนั้นนะหรือไม่ได้เชียร์อะไรขนาดนั้นแต่เราก็ยังรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันไปในขั้นนี้เลยเหรอมันเล็กขนาดนี้เลยเหรอเออมันไม่มีแนวทางไม่มีรูปแบบไม่มีวิธีการที่มันชัดเจนเลยเหรอในระดับราฟลังนิกในการส่งต่อมาให้กับตัวนักเตะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าข้างในเขาเป็นยังไงแต่ว่าในฐานะการเป็นโค้ชอ่ะเขาคงต้องทำงานของเขาแหละเพียงทำงานก่อนผลงานมันไม่ได้อ่ะถูกต้องเออผลลัพธ์มันไม่ออกเด็กชุดนี้มันไม่ฟังแล้วนั่นน่ะสิดังนั้นลังนิกก็ต้องไปเขาเรียกว่าโอนอำนาจถ่ายต่อไปให้กับเทนฮากแล้วก็บอกว่าเทนฮากกำลังดูอยู่นะถ้าคุณอยากอยู่กับทีมต่อคุณต้องใช้เกมแบบนี้พูดง่ายคือต
ต้องใช้ชื่อของของนายคนใหม่อ่ะใช่ว่าเฮ้ยมาคุยแล้วอยากอยู่ต่อเดี๋ยวนายใหม่เข้ามาไม่ได้อยู่นะถ้าเล่นแบบเนี้ยใช่เดี๋ยวพี่เนี่ยไม่ต้องห่วงพี่ไปแน่เออพี่อาจจะยืนตรงไหนไม่รู้อ่ะพี่ขึ้นไปข้างบนแล้วอะไรเงี้ยสวยหรอกไม่ต้องฟังพี่ก็ได้นะแต่น้องเนี่ยอนาคตจะตัวเองนะอนาคตตัวเองไว้ก่อนอันนี้คือชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันเละมากเพราะว่าผลงานในสนามสะท้อนให้เห็นถึงความเขาเรียกว่าทีมเวิร์กไม่มีเลยเกมล่าสุดนี่ชัดมากครับเอาตรงๆอ่ะถ้าเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งระหว่างแมนยูกับอาร์เซนอลมันพอๆกันนะครับแล้วเกมวันนั้นอาร์เซนอลเกมรับแย่ด้วยนะแต่สิ่งที่เขามีคือทีมเวิร์กสิ่งที่เขามีคือวิ่งทุกคนช่วยกันรู้ว่าลงไปแล้วผมต้องทำอะไรใช่มีแนวทางแบบนี้เล่นเกมรูปแบบนี้บอลบนพื้นแต่ว่าด้วยกลุ่มเด็กหนุ่มนะมันอาจจะต้องมีขึ้นลงๆบ้างเป็นช่วงของการเติบโตอ่ะเก็บเกี่ยวสมการเก็บเกี่ยวไปเรื่อยแต่อีกฝั่งนึงอ่ะไม่รู้เลยว่ายังไงต่างคนต่างเล่นชัดเจนมากสุดท้ายจะมีลุ้นก็ตอนที่อ่ะบอลไปถึงบรูโน่ซึ่งบรูโน่ก็ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีแล้วโอ้โหบรูโน่ผลงานช่วงหลังก็ดรอปลงใช่ไหมฮะบรูโน่นี่คือผิดเพี้ยนเลยครับยิงจุดโทษก็พลาดในเกมนั้นล่าสุดก็บอกว่าแบบอ่ะโรนัลโดเนี่ยบรูโน่นี่ฟอร์มตกไม่มีประตูไม่มีแอสซิสต์7เกมหลังสุดดูดิเหลือเชื่อนะฮะจากช่วงแรกที่ย้ายมาเมื่อเท่าไหร่ปี2ปีที่แล้วโอ้โหอะไรก็บูโน่เป็นคนผลิตสกอร์ให้ตลอดไม่ยิงก็จ่ายไม่จ่ายก็ยิงอยู่เงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองคาดการณ์ได้ไหมครับว่าวันนี้รังนิกจะใช้ใครบ้างในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟแม็กควายไม่อยู่ก็อาจจะเป็นคู่เดิมลิตเติ้ลเลิฟกับวารานใช่ไหมใช่แบ็คขวาซ้ายซ้ายลูกชอไม่อยู่ก็ต้องเป็นเดเลสแหละขวาดาโลเบียดกับบิสก้าใช่ต้องเลือกเอาตรงกลางก็เท่านี้ป็อกบาไม่อยู่เฟรดไม่อยู่ก็ต้องเป็นคู่นี้แหละคู่นี้มาติดแม็กทอมไปใช่ครับนะฮะอีแลงก้าได้ลงเล่นแน่นะฮะเด็กที่เซนท้าพยายามจะดันด้านซ้ายเป็นแรสฟอร์ดนี่ก็อีกคนหนึ่งนะที่เราเหลือเชื่อมากนะเมื่อสัก2วันที่แล้วผมไปดูคลิปที่แรสฟอร์ดทะลุเลี้ยงหลบนักเตะเปเชในแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะ 3-1 ใช่ไหมใช่ฮะเฮ้ยเก่งดีเว้ยแต่ทำไมปีนี้เป็นอย่างเงี้ยโอ้โหไปแบบไม่เหลืออะไรเลยนะครับไม่หลงเหลืออะไรเลยตรงกลางก็เหมือนกันบูโน่แฟนันนี่ก็จิตตกกลายเป็นนักเตะที่ไม่สามารถคาดหวังในเกมใหญ่ๆหรือว่าในช่วงเวลาคับขันได้โรนัลโดนี่คือดีตลอดนะครับแต่ทำไงได้กับเพื่อนไม่เปิดป้อนให้เขาคือดูจากรายชื่อตัวที่คาดนะท่านผู้ชมครับ11ตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอย่างที่บอกว่าต่อให้มีตัวบาดเจ็บอะไรเยอะดูแค่ชื่อชั้นน่ะมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะไม่ได้ขี้เหร่เลยมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่ผลงานอ่ะอีกเรื่องนึงสถานการณ์หรือสภาพจิตใจก็อีกเรื่องนึงถ้าดูชื่อชั้นน่ะไม่ได้ขี้เหร่ครับคือดูดีกีทีมชาติหมดเลยนะใช่โรนัลโดนี่กวาดมากี่แชมป์ใช่แรสฟอร์ดนี่คือดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาใช่ไหมบูโน่แฟนันที่ก็ทีมชาติโปรตุเกสอีแลงก้านี่คือเพิ่งติดทีมชาติสวีเดนเพิ่งติดทีมชาติใช่ไหมมาติดที่โอ้โหใช่ไหมฮะดูสิวาลานก็แชมป์โลกมาแล้วแชมป์โลกใช่ไหมลินเดอร์เลฟนี่สวีเดนคือมองจากชื่อชั้นบนแผงกระดาษเงี้ยโอเคเลยครับฝั่งของเชลซีนะครับครับเชลซีมีมิกเซนเมาส์มีคลายฮาวเวิร์ดมีคริสเตียนพูลซิชเอ๊ะล่าสุดพูลซิชเพิ่งยิงประตูชัยใช่ช่วงทดเจ็บเลยช่วงทดเจ็บเกมอะไรนะเกมล่าสุดที่เจอเวสแฮมใช่ไหมฮะในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งก็เวสแฮมอาจจะสมาธิไปอยู่คืนนี้แล้วก็ได้นะคืนนี้ยูโรปาลีกใช่ไหมใช่ถูกต้องตอนนี้หลังจากเนี้ยใครเจอเวสแฮมเนี่ยถือว่าลูกปากนะจริงเพราะเขาจะปล่อยแล้วโอ้โหโอกาสมานี่เท่าไหร่ในรอบกี่สิบปีไม่รู้อะเยอะมากใช่แล้วมันเป็นบันไดขั้นสำคัญไปเล่นชอปลอด้วยแล้วในเกมล่าสุดที่เชลซีชนะได้นะฮะวันนั้นเวสต์แฮมไม่ได้ส่งมิเกลอันโตนิโอลงมาเขาพักเพื่อรอวันนี้เลยเฉพาะโอเคนะครับก็เลยทำให้แนวรับของเชลซีค่อนข้างสะดวกสบายหน่อยเพื่ออันนี้ดูตามรายชื่อที่ค่ายของเชลซีบ้างนะครับจะมีเมนดี้ครับมีอัสปิโกต้าเทโกซินวารูดิเกอร์ครับล่าสุดเตรียมไปแล้วใช่ไหมรูดิเกอร์ไปลงที่ไหนไม่รู้นะเห็นข่าวกับเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดฮะชัวร์แล้วใช่ไหมฮะส่วนชัวร์แล้วส่วนอีกข้างนึงอันเดรคิสเซนเซ่นก็ได้ไปบาซ่าอ๋อเหรออาสวิกาต้าอาจจะกลับที่สเปนเอาเอาเดี๋ยวรอดูโอ้โหนี่ไปกันหมดแล้วทำไงเนี่ยตรงกลางนะฮะริชเจมส์ครับกองเต้รอฟเตอร์ชีกเหรอใช่นะฮะอารอนโซนะครับน่าสนใจรอฟเตอร์ชีกนะคุณยาทำไมหลังนี่เขาอยู่ในสายตาของชูเคิลนะคือชูเคิลนี่ก็เป็นกุนซือที่ใจเหมือนกันครับคือเขาบอกกับเด็กตลอดว่าถ้าคุณซ้อมดี
คุณมีโอกาสลงเล่นถ้าคุณลงเล่นแล้วตอบโจทย์แทคติกเราคุณลงเล่นต่อเพราะถ้าชี้กันช่วงหลังคือเป็นแบบนี้เลยฮะลงเล่นต่อเป็นมิดฟิลด์คู่กลางอย่างในเกมล่าสุดที่เจอกับเวสต์แฮมโดนขยับไปเป็นฟูลแบ็กฝั่งขวาแทนวิชเจมก็เล่นแล้วก็เล่นโอเคโอเคครับฉะนั้นก็ได้อาจจะได้โอกาสก่อนจอร์จินโญ่ใช่มั้ยฮะอีกคนใครนะโควาซิชอ๋อโควาซิชร่างกายไม่ดี2คนนี้ยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่ใช่ครับส่วนในรุกก็เจ็บประมาณนี้นะครับมิสเซนมาร์คไฮฮาวาร์ดพรีซิสนะครับลูกากูก็สำรองไปก่อนลูกูนี่ย้ายไปยังฮะหรือว่าเออยังใช่มั้ยลูกูก็มีโอกาสจะได้ลงสนามเจอทีมเก่าในโอทัฟฟอร์ดด้วยแต่อาจจะต้องนั่งสำรองไปก่อนนะสำรองก่อนครับอาจจะต้องนั่งสำรองไปก่อนช่วงนี้แล้วก็เตรียมกระเป๋าจากกระเป๋าไปที่เปเช่ไม่รู้จะไปไหนเอาไปเช่ มีข่าวว่าคอนเต้เขาจะไปอยู่ที่นู่นอ๋อนี่จะหนีไปอีกแล้วเนี่ยอ้าวสุดท้ายครับคุณร้อนครับครับมันจะออกมาในรูปแบบไหนฮะเกมนี้ฟุตบอลมันต้องมีความชัดเจนในตัวเองครับแล้วก็ทีมเวิร์คมีแบบแผนครับซึ่งเชลซีต่อให้เคยมีฟุตเคยมีแพ้เคยมีเสมอแต่รูปแบบการเล่นเนี่ยมันยังเหมือนเดิมมันยังมีแพทเทิร์นของตัวเองรู้จักจังหวะจะโคนในการทำประตูการบิวอัพเกมการเซตอัพเนี่ยอันนี้คือแตกต่างอย่างสิ้นเชิงแมนยูไม่มีนะครับไม่มีแมนยูเป็นทีมที่เรารอแค่ว่าจะพูดแล้วอ่ะรอแค่ว่าวันนี้โดจะเข้าฟอร์มหรือเปล่าจะมาไหมหรือบูโน่จะจ่ายแม่นไหมใช่แค่นั้นแต่การเซตอัพการดำเนินเกมขึ้นมารูปแบบไหนเนี่ยอันนี้บอกไม่ได้จริงอันนี้บอกไม่ได้ใช่ครับบอกไม่ได้จริงคือแมนยูนี่ขาดพลังไปเยอะอันนี้ผมพยายามจับสังเกตเหมือนกันว่าใครต่อใครหลายคนอาจจะเคยไปบูลลี่เฟรดมาเล่นไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่เฟรดพอหายไปเนี่ยหมดพลังเหมือนกันนะใช่เพราะเฟรดเองก็พยายามวิ่งไล่ให้กับทีมคราวนี้ยิ่งไปถึงเซนเตอร์ฮาฟเร็วขึ้นเลยใช่ฮะไม่มีเฟรดมาคอยชนแม็กทอมเองก็แม็กทอมหลังๆก็เลอะเทอะเหมือนกันนะฮะเห็นไหมมันผิดเพี้ยนไปหลายจุดมากแตกต่างกันกับทางเชลซีอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันได้แต่ว่าผลลัพธ์เขายังมาเรื่อยๆในเว็บไซต์ของ Who Score เขาว่าไงครับบอกว่าเชลซีจะบุกชนะ 3-0 ผมว่าเว็บไซต์ Who Score คนที่วิจารณ์น่ะน่าจะเป็นแอดมินที่เกลียดแมนยูเหมือนกันมันหลายนัดแล้วนะหลายนัดแล้วนะอย่างเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลให้5 5-0 ให้5ใช่เจอกับอาร์เซนอลฟันธงไป 3-1 บอกว่าแมนยูจะไม่ชนะอีกแล้วในตลอดทั้งซีซั่นนี้โอ้โหดูสิจิตใจทำด้วยอะไร เอ้าเรารุ้นกันเลยครับอย่างที่บอกครับแม้ว่าสถานการณ์มันอาจจะยากเหลือเกินครับในการลุ้นอันดับ4แต่ถ้าชนะในเกมนี้มันก็ยังรักษาโอกาสของตัวเองไม่ได้นะส่วนเชลซีเนี่ยก็ค่อนข้างจะลอยตัวแล้วนะครับเหลือแค่ประคับประคองให้มันจบอันดับ3ให้ได้ครับแค่นั้นเองนะครับรอติดตามกันครับค่ำคืนนี้ครับสำหรับแฟนๆของ2ทีมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ